ันติตะกายดาวขอเป็นรัฐมนตรีคลังในฝันแต่ตำนานจบไม่จบมอรามยังตามหลอน3ปอกล้าไหมแก้รัฐธรรมนูญหันมาตา272ริบอำนาจสว.จะยอมดีๆหรือจะเตะปลั๊กล้มกระดานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับออกตัวแรงว่าพร้อมมากสำหรับสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่อาสาจะขยับขึ้นนั่งรัฐมนตรีคลังแทนที่ปรีดีดาวฉายที่ขอลาออกโดยหากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหาคนนอกไม่ได้หรือไม่มีใครอยากจะมาเป็นแล้วก็จะลองเรียกใช้บริการของคนในพรรคพลังประชารัฐคนนี้สันติก็พร้อมน้อมรับเมื่อสันติแสดงความมั่นอกมั่นใจเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาครับที่ใครต่อใครอยากจะรู้จักอยากจะเช็คโปรไฟล์ของว่าที่รัฐมนตรีคลังคนนี้กันหน่อยว่าจะเก่งกล้าสามารถนำพาเศรษฐกิจกอบกู้วิกฤตของบ้านเมืองได้หรือไม่อย่างไรเช็คไปเช็คมาครับก็เจอว่ามีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานของบรรดาลูกพ่อขุนหรือนักศึกษามอรามโดยเฉพาะการทุจริตในการสอบกรณีสอบแทนกันว่ากันว่าคดีมีบันทึกเป็นหนังสือคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่1170/2542เรื่องลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาซึ่งหนังสือดังกล่าวระบุว่าในการสอบไล่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2541หัวหน้าตึกสอบ PRB 201รายงานว่าในการสอบกระบวนวิชา PY 103เมื่อวันที่5มิถุนายน2542คาบที่1ได้ตรวจพบนายสันติพร้อมพัฒน์รหัสประจำตัว4106562624ได้ให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทนโดยการปลอมบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพของกรมการขนส่งทางบกใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบมหาวิทยาลัยได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่23/2542เมื่อวันที่30มิถุนายน2542ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่664/2537ลงวันที่12พฤษภาคม2537เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ข้อ 1.20 ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วอันเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อ6แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยวินัยนักศึกษาพุทธศักราช2522จึงมีมติลงโทษให้ลบชื่อนายสันติพร้อมพัฒน์รหัสประจำตัว4106562624ออกจากทะเบียนนักศึกษาทั้งนี้ตั้งแต่สอบไล่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2541เป็นต้นไปสั่งหน้าวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2542ลงชื่อศาสตราจารย์รังสรรค์แสงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ต่อมาครับเรื่องนี้คดีกลับพลิกนายสันติที่ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2542ไปแล้วกลับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปี2545และจบปริญญาโทในปี2547ทั้งที่ตามระเบียบแล้วคนที่ถูกลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะไม่มีสิทธิ์กลับเข้ามาเรียนใหม่ได้แต่ด้วยเหตุผลขำๆว่ากรณีการสอบแทนกันเกิดขึ้นจริงแต่เป็นบุคคลอื่นที่ชื่อคล้ายสันติพร้อมพัฒน์ก็คือชื่อสันติพรหมพัฒน์และตามจับผู้ที่สอบแทนนายสันติได้ชื่อนายสวัสดิ์ส่วนกรณีคัดชื่อของนายสันติออกนั้นเป็นข้อผิดพลาดของฝ่ายวินัยซึ่งไม่ได้มีการสอบสวนและเสนอชื่อนายสันติมาให้อธิการบดีเซ็นคัดออกโดยไม่ดูให้ดีซะก่อนฟังว่าในปี2542ครับเป็นปีที่ครบรอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบว่าด้วยการล้างมลทินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบในระเบียบระบุให้ล้างมลทินให้แก่บรรดานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยนักศึกษาให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้ถูกกล่าวหาหรือถูกลงโทษหรือถูกลงทันทางวินัยนายสันติจึงใช้ช่องทางนี้
และได้รับโอนหน่วยกิตคืนมาทั้งหมดและจบการศึกษาในปี2545ดังที่ปรากฏในโปรไฟล์การศึกษาที่ได้เห็นกันแม้เรื่องราวจะผ่านมาหลายปีแต่เรื่องนี้พอถูกพูดถึงก็เป็นเรื่องราวที่ตามหลอกตามหลอนนายสันติมาตลอดเพราะมีความเชื่อเจือสงสัยว่าแท้ที่จริงเป็นความจริงหรือเป็นการเข้าใจผิดกันแน่แต่ก็มีข้อมูลที่โต้แย้งว่าสันติพร้อมพัฒน์ณตอนนั้นไม่ใช่คนโนเนมเป็นนักการเมืองชื่อดังแล้วเป็นส.ส.เพชรบูรณ์ที่ใครๆก็ต้องรู้จักเป็นไปได้หรือที่ฝ่ายวินัยจะไม่ตรวจสอบให้ละเอียดมีหนำซ้ำสามารถเช็ครหัสนักศึกษาและพยานผู้คุมสอบก็น่าจะได้ความจริงโดยไม่ยากแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนชื่อคล้ายกันที่ชื่อสันติพรหมพัฒน์มาแทนแบบน่าสงสัยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจครับว่าเวลานี้สันติกำลังตะกายดาวขอเป็นรัฐมนตรีคลังในฝันของพรรคพลังประชารัฐของรัฐบาลและกำลังเสนอตัวให้นายกพิจารณานี่ก็ไม่รู้ว่าตำนานสันติสันติของเด็กรามคนนี้จะไปสะดุดใจลุงหรือไม่อย่างไรงานนี้ก็ได้แต่นั่งติดตามกันแบบตากระปริบกระปริบทำนองนั้นแหละครับเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560กลายมาเป็นไฟบังคับที่คงหาเหลี่ยมมาพลิ้วออกมาจากมุมอับลำบากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายกุมอำนาจเองนั้นก็ลงมาเล่นด้วยตัวเองอย่างเสียไม่ได้หลังจากกดปุ่มให้พรรคพลังประชารัฐโดยวิปรัฐบาลเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมร่วมรัฐสภาที่นัดหมายกันไว้แล้วในวันที่23-24กันยายนที่เป็นวาระรับหลักการการร่างยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะถึงกำหนดปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่25กันยายนอีกทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่นำส่งคุณชวนหลีกภัยประธานสภาไปแล้วนั้นสาระสำคัญเองก็ยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดจนแนบข้อสังเกตในประเด็นต่างๆไปด้วยอย่าลืมว่ากรรมการชุดนี้ที่มีกุนซือตุ๋ยพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่เป็นที่ปรึกษานายกเป็นประธานก่อนจะปิดจ็อบ8เดือนเต็มเชื่อแน่ว่ากุนซือตุ๋ยคงได้จับเข่าคุยกับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกกันพอสมควรแล้วก่อนจะปิดผนึกรีพอร์ตส่งให้ในหัวชวนหากแต่แรงต้านที่ฝ่ายรัฐพยายามคอนโทรลไว้ที่การแก้ไขเฉพาะหลักใหญ่ในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นดูเหมือนจะคอนโทรลไม่อยู่ซะแล้วครับเมื่อกระแสตอนนี้ทำท่าจะหลุดแนวต้านกระทุ้งไปถึงรากเหง้าที่มาของรัฐบาลลุงตู่2โละทิ้งมาตรา272ตัดอำนาจสว.เลือกนายกช่วง5ปีหลังคสช.หรือธงปิดสวิตช์สว.ที่ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านตีค้องร้องเปล่ากันมานานสัญญาณเพิ่งจะมาทะแม่งทะแม่งก็ช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวที่ผ่านมาที่จู่ๆพรรคเพื่อไทยที่เดิมหัวเด็ดตีนขาดไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไก่ที่เสนอเลยเธอไปถึงทั้งการปิดสวิตช์สว.รวมทั้งล้างมรดกคสช.ให้สิ้นตามภาษาคนอาบน้ำร้อนมาก่อนครับเพื่อไทยคัดค้านทันทีแถมลงมติไร้เยื่อใย 99.9% ไม่ร่วมลงชื่อร่างแก้ไขของพรรคก้าวไก่ทำเอาเสียงแพร่วิจารณ์กระหึ่มว่าฟัดกันเองล่อกันเละรัฐบาลก็ตีขิมสบายใจแต่ที่ไหนได้ครับจู่ๆสุทินคลังแสงสมชิดเชื้อคงแกนนำหลักของวิปฝ่ายค้านก็ออกมาจุดพลุโป้งป้างว่าสงสัยพรรคเพื่อไทยคงต้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เองซะแล้วแต่ขอไว้ฟอร์มไม่ลงชื่อให้กับพรรคก้าวไก่เหมือนเดิมไม่เท่านั้นยังมีฝากฝั่งสภาสูงที่เสียงแปลงๆเช่นกันไม่ว่ารายของสว.วันชัยศรสิริที่ขอปิดสวิตช์ตัวเองไม่ขอร่วมโหวตนายกอีกตลอดสมัยสว.นี้แม้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตามไม่ใช่แค่ล้อกระแสกับภาคประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต่างหมายหัวสว.แต่งตั้งเอาไว้สส.วันชัยยังเตือนไปถึงเพื่อนสว.ด้วยกันว่าหากทำตัวเป็นอุปสรรคไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญระวังนรกจะมาเยือนสว.วันชัยยังกระทบชิ่งไปถึงนายกตู่ที่เป็นผู้แต่งตั้งสว.ชุดนี้ขึ้นมากับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันเป็นเหตุที่ทำให้สว.วันชัยนั้นประเดิมปิดสวิตช์ตัวเองซะเลยไม่รู้ว่าเตือนกันแรงหรือว่าเตรียมกันไว้ล่วงหน้าสิ้นเสียงวันชัยไม่เท่าไหร่กิตติศักดิ์รัตนวราหะ
สว.ตัวแรงที่เคยออกตัวเป็นองคลักษ์ลุงตู่เคยท้าไฟกับฝ่ายค้านกลางสภามาแล้วก็ออกมาประกาศในทำนองสนับสนุนแก้ไขมาตรา272เรื่องการยกเลิกอำนาจสว.ในการลงมติเลือกนายกซะอย่างนั้นไม่เท่านั้นนะครับยังประกาศตั้งกลุ่มสว.อิสระโดยมีการตั้งกลุ่มไลน์เอาไว้สื่อสารกันโดยเฉพาะรวบรวมสมาชิกสภาสูง60กว่าคนที่คัดแล้วมีแต่พลเรือนไม่มีทหารตำรวจส่งสัญญาณไปแบบชัดเจนเลยว่าเน้นคนไม่มีสีไม่เชื่อมโยงถึงบิ๊กรัฐบาลแถมยังบอกอีกด้วยว่าไร้ปัญหากับการริบอำนาจมาตรา272ปิดสวิตช์สว.ที่เรียกร้องกันจังพร้อมตัดเยื่อใยหมดความจะเป็นที่จะให้สว.มาโหวตเลือกนายกแล้วให้นายกตู่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองอยากเป็นนายกต่อก็ต้องหาเสียงสนับสนุนจากสภาเองเพื่อความสง่างามอย่างไรก็ดีครับต้องไม่ตกหล่นระหว่างบรรทัดที่สว.กิติศักดิ์บอกถึงแนวทางสว.อิสระที่มีต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสร.ขึ้นมาคล้ายเป็นเงื่อนไขที่วางไว้ว่าเมื่อไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสร.การโหวตสนับสนุนการแก้ไขมาตรา256ที่จะวนกลับเข้ามาให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตวาระ2วาระ3นั้นต้องใช้เสียงสว.ร่วมด้วยอย่างน้อย84เสียงในสมัยประชุมหน้าสว.อิสระที่ตอนนี้ก็มีกว่า60เสียงอาจจะโหวตคว่ำก็เป็นได้เพราะออกตัวแล้วว่าไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับฝ่ายกลุ่มอำนาจทั้งนายกตู่หรือพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือพี่ป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รู้จักกันในนาม3ปรบาเตอร์จะยอมปลดความได้เปรียบในการสืบทอดอำนาจตัวเองง่ายๆเพียงเพราะทานกระแสไม่ไหวอย่างนั้นหรืออีกทั้งยังเหนื่อยถูลู่ถูกังมา5ปีกว่าก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งสว250นี้ก็ตั้งมากับมือสสก็อุดหนุนจุนเจือกันมาตั้งแต่ต้นหากยอมง่ายๆก็คงจะแปลกอยู่ดีไม่ดีกดดันกันมากนักพี่ๆเล่นเตะปลั๊กล้มกระดานแก้รัฐธรรมนูญกันตั้งแต่วาระแรกปลายเดือนนี้ซะเลยแล้วจะรู้สึกครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์จะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ